เรื่องเล่าประสบการณ์สุดหลอนตอนให้อาหารผีมันมาแล้วพวกมันหิวมาประมาณปี2522ผมมาเที่ยวเมืองไทยเป็นครั้งแรกเพราะต้องเรียนแล้วก็ทำงานหาเงินเองแม้จะอยู่กับพ่อและแม่แต่ก็ทำทุกอย่างเพื่อให้ได้เงินมาสำหรับการกินและค่าเทอมปีนั้นผมจะได้มาเมืองไทยผมรู้สึกดีใจมากที่จะได้พบญาติๆทุกคนและได้เที่ยวเมืองไทยบ้านเกิดของเราผมและครอบครัวย้ายไปอยู่ที่ชิคาโกเมื่อปี2512แม่กับพ่อจะกลับเมืองไทยทุกปีปล่อยให้ผมและพี่สาวเฝ้าบ้านแต่เราก็สนุกตามประสาเด็กทั่วไปตอนนั้นผมยังอายุ19ปีเองครับจำได้ว่าคุณตาและคุณยายขับรถมารับที่ดอนเมืองซึ่งตอนนั้นอากาศร้อนมากๆแต่ก็ตื่นตาตื่นใจกับสิ่งที่เราจากไปนานมากผมใช้เวลาในการปรับตัวเรื่องเวลาพอสมควรคนอื่นเขาหลับมีเราคนเดียวที่นั่งดูทีวีอยู่พอทำยังไงก็นอนไม่หลับแต่ก็ทำจนได้การไปไหนมาไหนนั้นก็จะนั่งรถเมล์ไปต่อเรือข้ามเจ้าพระยาแล้วไปแถวสยามซื้อของเยอะมากเพราะว่าราคาถูกกว่าที่ USA เช้าวันหนึ่งมีน้าชื่อณตุ่มที่บ้านเขาจะเป็นพวกสังคมชั้นสูงแต่ณตุ่มเป็นคนธรรมดาชิวๆครับณตุ่มเข้ามาที่บ้านเพราะว่าน้าเขาอยู่ที่ชิคาโกกับผมแล้วเขาลืมเอกสารอะไรบางอย่างน้าเขาก็เลยกลับมาเอาก็นั่งคุยกันไปเรื่อยๆณตุ้มบอกว่าจะไปนครนายกไปทำบุญสัก 2-3 วันเราก็เลยถามว่าไปด้วยได้ไหมณตุ้มตอบเลยว่าอย่าเลยพอเราถามว่าทำไมณตุ้มบอกว่าไม่เหมาะเราก็งงว่าทำบุญอะไรทำไมไม่เหมาะตัวผมก็เลยขอร้องน้าจนเขารำคาญเลยให้ไปด้วยพอถึงวันที่ไปทำบุญเราจะมีรถกระบะและรถตู้และก่อนที่จะออกเดินทางเราไปซื้ออาหารกันเยอะมากตอนแรกผมก็คิดว่าณตุ่มคงซื้อไปให้พระถ้าจริงคงพระหลายลูกน่าดูแต่สิ่งที่ทำให้ผมงงคือน่าซื้อเหล้าไปด้วยนี่สิผมก็คิดว่าคงเลี้ยงแขกละมั้งพอทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเราก็ออกเดินทางขับรถไปอีกประมาณ 5-6 ชั่วโมงก็ถึงโรงเรียนแห่งหนึ่งตอนที่ไปถึงมีคนมาถึงก่อนหน้านี้เยอะมากครับรู้เลยว่าคนที่มามีแต่คนฐานะดีทั้งนั้นบางคนก็เป็นทหารตำรวจนักการเมืองแถมยังมีตำรวจมากพอที่จะดูแลสถานที่นี้ครับพอจอดรถเอาของลงก็จะมีเจ้าหน้าที่มาขนของต่างๆเข้าไปในโรงเรียนพอผมเข้าไปถึงเฮ้ยนี่เขาจัดพิธีกรรมอะไรกันนี่แล้วก็จัดของต่างๆไว้บนโต๊ะสักพักหนึ่งปู่ท่านก็เดินเข้ามาแล้วบอกให้เราขยับไปข้างหลังพอทุกคนยืนได้ที่กันแล้วปู่ท่านก็ดูความเรียบร้อยพอทุกอย่างเป็นไปตามที่ท่านต้องการแล้วท่านก็เริ่มท่องคาถาและจุดเทียนจนผมเริ่มร้อนและหงุดหงิดและคิดในใจว่ามาทำอะไรวะเนี่ยพอคิดเสร็จได้อึดใจเท่านั้นเองท่านก็บอกว่าพวกมันมาแล้วนะเท่านั้นแหละครับบรรยากาศแถวนั้นก็เริ่มเย็นลงแบบเหมือนในตู้เย็นแล้วก็มีเสียงเหมือนเด็กนักเรียนกำลังวิ่งลงบันไดผมเกิดมาไม่เคยกลัวอะไรขนาดนี้มาก่อนเลยเราได้ยินเสียงและความรู้สึกว่าอะไรมันผ่านเราไปมีเสียงอาหารที่ถูกฉีกและกินแบบสัตว์กินเนื้อปู่บอกว่าพวกมันหิวมาขณะที่พวกมันกินปู่ท่านก็หยิบข้าวขึ้นมาเสกเป่าและโยนไปที่บางจุดเท่านั้นแหละครับพวกมันส่งเสียงร้องกันเสียงดังด้วยความเจ็บปวดร้องจนผมต้องปิดหูตัวเองเลยพวกมันกินอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วปู่ท่านก็หยิบข้าวสารเสกขึ้นมาแล้วโปรยไปทุกทีในบริเวณนั้นอีกประมาณ4อึดใจ
ท่านก็บอกว่าพวกเขาไปแล้วล่ะที่ผมตกใจก็คือบริเวณที่เรายืนอยู่นั้นเต็มไปด้วยโคลนมีรอยเท้าแทบทุกจุดแต่แปลกบริเวณที่ปู่นั่งนั้นไม่มีรอยเปื้อนเปื้อนอะไรเลยผมเดินออกมาจากที่นั่นแล้วนาตุ้มก็บอกว่าเรามาให้อาหารผีที่ตายจากจุดอื่นไม่ไกลจากตรงนี้มาซึ่งมันเป็นโค้งมรณะที่คนตายกันเยอะมาและพวกเขายังวนเวียนอยู่แถวนั้นอยู่จนกว่าเขาจะถึงเวลาที่เขาจะได้ไปเกิดใหม่ในชีวิตนี้ผมเชื่อที่น้าเล่านะครับเพราะผมเป็นคนที่เห็นอะไรแปลกๆพวกนี้มาตั้งแต่เกิดแม่ผมบอกว่าผมได้มาจากแม่เองสุดท้ายผมขอให้ดวงวิญญาณที่รอคอยไปสู่ที่ชอบและบาปกรรมหมดสิ้นด้วยครับและเรื่องเล่าทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการรับฟังครับ